ลูกเราเกิดมาทำไมเป็นแบบนี้แต่ก่อนนี้มันเกิดมาแล้วปกติพอเลี้ยงมาแล้วทำไมลูกเราเดินไม่ได้เหมือนที่คลอดไล่เรียกกันเนี้ยของเขาเดินได้แล้วนะของเขานั่งได้แต่ของเรานั่งไม่ได้นั่งไม่อยู่ของเขาเกาะเดินแต่ลูกเรายังนอนอยู่อย่างเงี้ยเราจะแอบร้องไห้คุณหมอบอกว่าลูกเราเป็นต่อมไร้ท่อต้องฉีดยาทุกวันลองฮอร์โมนตอนนี้แหละที่เขาให้ยามาฉีดนี่แหละถึงบางวันก็ร้องไห้อยู่สงสารลูกอะครับบางทีมันไอเราก็ไม่รู้ความเจ็บปวดของมันคือคุณพ่อเป็นเสาหลักของบ้านไม่สบายเนี่ยคือหนูหยุดไม่ไปเอายาเลยพี่เขาก็มีเงินเหลือแล้วเด้อเสียเงินใส่ให้ลูกละถ้ามันเยอะขึ้นมากหนูไม่มีอ่ะเพราะว่าลูกคนโตเราก็ต้องให้เขาแต่ว่าลูกคนเล็กเราก็อยากให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่อยากให้เป็นภาระของสังคมคืออย่างน้อยๆก็อยากให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้